สวัสดีจ้าทุกคนกลับมาพบกับต้าเช่นเคยในช่องของต้าเนาะวันนี้จ้าโอ้ my god คิดถึงทุกคนมากเลยวันนี้ก็เป็นคลิปแรกในปีนี้เนาะปี2021ซึ่งวันนี้ต้าจะมาทดลองเป็นไพรเมอร์ที่เขาบอกว่าเบลอได้แม้กระทั่งลายมือโอ้ my god เบลอได้แม้กระทั่งผลส้มไม่เห็นรูขุมขนเลยแล้วก็ลายมือเนี่ยหายไปเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยต้าต้องท้าวความก่อนเลยว่าต้าเนี่ยก็เบื่อเหงาๆใช่ไหมก็เลยโอ้ยอีดอกก็เลยได้เลื่อนแบบ Facebook อะไรต่างๆอย่างเงี้ยไปเนาะได้เห็นร้านค้าร้านนึงได้เห็นวิดีโอแอดอันนึงที่อีดอกเกินจริงมากเกินไปไหมแม่เกินไปป้าป้าป้าสอซึ่งเขาบอกว่าไพรเมอร์ตัวเนี้ยจะช่วยแบบเบลอรูขุมขนแบบเบลอมืออะเบอร์ลายมือได้เลยอ่ะซึ่งที่ต้าพูดมาเนี่ยต้าเห็นวิดีโอนั้นจริงๆเนาะต้าก็เลยกดสั่งซื้อมาเดี๋ยวต้าจะขึ้นวิดีโอนั้นให้ดูจ้ะว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่เลยเห็นไหมทุกคนมันเวอร์จริงๆซึ่งเราก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเบลอได้ขนาดนั้นมันอวยเกินไปอีดอกมันเกินไปมันหลอกลวงผู้บริโภคเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่ามันจะได้จริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าเนาะหลายๆคนก็คงดูนะคะแบบวิดีโอแอดอะไรแบบเนี้ยก็คงมาจากพี่จีนแน่นอนเหมียวกรุบต่างเหมียวต่างๆนี่ซึ่งแพ็คเกจนางก็จะมาในลักษณะนี้เนาะต้าก็ยังไม่ได้แกะนะต้าจำไม่ได้แล้วว่าต้าซื้อมาในราคาเท่าไหร่แต่ต้าซื้อมาใน Facebook แอดนั้นเลยเนาะเออประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยอุ๊ยแกะยากอยู่นะแม่นี่แกะได้แล้วทุกคนซึ่งตัวกล่องทั้งหมดเนี้ยเป็นภาษาจีนหมดเลยมีภาษาอังกฤษแค่แบบเขียนไว้ว่า Pre Make Up แล้วก็ชื่อแบรนด์ของเขาเวนเซนเหรอเวนเซนป่ะทุกคนดูดิเนี่ยอ่านว่าเวนเซนป่ะมันบอกว่าเป็น Pre Make Up เนาะซึ่งเขาเขียนไว้ว่าเป็นไพรเมอร์นะจ๊ะนี่ซึ่งหลอดเขาก็จะมาในลักษณะนี้เนาะเป็นสีชมพูนะคะนี่ก็เขียนว่า pre make up เหมือนกันแล้วก็ข้างหลังเขียนว่าเวนเซนเหมือนกับตัวกล่องเลยดอกเอ้ยน่าจะแหกเพราะว่าน่าฉันจะแหกไหมทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะมิก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยแหมเนื้อครีมเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูแบบว่าชมพูแบบชมพูเลยอะกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมแบบกลิ่นหอมใช้ได้เลยอุ้ยเวลาทาลงไปเรารู้สึกเหนียวเหนียวอะหรือว่ามันจะได้อยู่วะแกแต่มันไม่น่าจะเบอร์แบบลายมือได้ขนาดนั้นปะเออเนี่ยมันรู้สึกเหนียวเหนียวนะทุกคนแล้วมันก็มีสีด้วยไพรเมอร์อะไรวะมีสีด้วยอีกดอกไพรเมอร์แบบนี้ไม่เก๋เลยนะฉันไม่ชอบไพรเมอร์มันควรเป็นไพรเมอร์อย่างเดียวค่ะไม่จำเป็นต้องมิกไม่จำเป็นต้องเป็นเบสเนาะเป็นไพรเมอร์อย่างเดียวก็พออ่ะดูเกลี่ยไปแล้วมีความเกลี่ยยากนิดนึงนะไม่นิดอะเกลี่ยยากหน่อยแล้วก็มีความครีมมี่เยอะมากๆแล้วก็มีความแน่นถือว่าแน่นมากเลยนะแต่ว่าไม่เป็นคราบนะคะเกลี่ยไปแล้วไม่เป็นคราบเนาะแต่ว่ามีความขาวมาหลายเฉดอยู่นะแต่พอทาลงไปแล้วมันก็รู้สึกว่าอ่ะเหมือนจะได้อยู่นะทุกคนได้อยู่ก็แปลว่าได้อยู่นะคะไม่ได้แปลว่าไม่ได้เนาะโอเคเขาเคลมไว้ว่าแบบเบอร์แบบลายมือขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยซึ่งต้าก็รู้แหละว่ามันไม่ได้เบอร์ลายมือได้จริงหรอกอีดอกไหนลองดูสิไม่จริงค่ะลายมือยังเห็นชัดอยู่เลยยังเหมือนเดิมนะทุกคนผิดแค่ว่าสีแบบสีลายมือขาวขึ้นนิดนึงแค่นั้นเองไม่ได้แบบเบลออย่างที่เขาพูดเนาะยังไงดีอะเดี๋ยวเรามาลองลงครึ่งหน้ากันก่อนแล้วกันเนาะว่ามันเป็นเว้ยพูดอะไรของกูเนี่ยมาลงครึ่งหน้ากันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลงกันที่จุดที่แบบว่าเป็นรูขุมขนหนักๆเลยเนาะซึ่งตรงเนี้ยรูขุมขนตักกว้างมากๆเลยนะขอลงนิดเดียวก่อนนะจ๊ะแล้วก็เกลี่ยเหมือนมันเบลอได้นิดนึงนะทุกคนแต่มันไม่ได้เบลอเวอร์ขนาดนั้นอะถ้าเขาแบบยิงแอดแบบว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบมันน่าซื้อน่าหาอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแบบปรับสีผิวของเราได้โอเคอยู่อะนึกออกไหม
เนี่ยมันเบลอได้นิดนึงนะแต่มันไม่ได้เบลอแบบว่าฉันเป็นพรายเมอร์นะคะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยมันเป็นแบบโทนอัพผสมแบบโทนอัพผสมแบบพรายเมอร์เล็กๆอ่ะประมาณนั้นมันไม่ได้เป็นแบบว่าพรายเมอร์จ๋าสวัสดีค่ะฉันคือพรายเมอร์อะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นฟีลแบบขาวกว่าหน้านะที่สังเกตได้แต่มันเป็นขาวที่แบบว่าพอรับได้อะทุกคนมันไม่ได้ขาวแบบเวอร์แบบโอ้ my god ฉันขาวมากอะไรเงี้ยแต่มันเป็นขาวที่แบบผิวเนียนใสนะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าที่ทำเนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์หรือว่าอะไรเลยนะคะทุกคนเป็นแบบฟิลอยากลองล้วนๆว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าอย่างที่มันเคลมไว้จริงหรือเปล่าเนาะคือตอนนี้ที่รู้สึกว่าชอบเลยก็คือหน้ามันใสขึ้นอะมันดูแบบฉันหน้าขาวขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยลงไปแล้วมันขาวขึ้นอะแกแล้วมันก็ไม่ได้แบบมันเกลี่ยยากนิดนึงมันไม่ได้แบบลื่นไปกับผิวเลยแต่มันก็โอเคแล้วมันก็แบบเบอร์รูขุมขนได้ในระดับนึงนะแต่มันไม่ได้แบบว้าวฉันคือพรายเมอร์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แต่มันเป็นแบบเบอร์รูขุมขนได้นิดๆหน่อยๆอ่ะหรือว่าเราเป็นคนไม่ค่อยมีรูขุมขนอยู่แล้วหรือเปล่าวะมันก็เลยอุ๊ยไม่ใช่สิเราเป็นคนที่แบบรูขุมขนเล็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยมันก็เลยไม่ค่อยจะเห็นชัดเท่าไหร่อุ๊ยมันมากโอเคเพื่อความพิสูจน์ให้แบบเท่าเทียมแล้วมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมเนาะวันนี้ต้องจะทาแค่ครึ่งหน้า huh? ไปอย่างนี้มันโอเคป่าวะทุกคนซึ่งวันนี้ต้องจะลงแค่แป้งฝุ่นตัวนี้ตัวเดียวเนาะเป็นของ Ready All Day ให้ทั่วทั้งหน้าเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคลงไปเลยโอเคประมาณนี้ทุกคนเสร็จไปที่เรียบร้อยเนาะนี่จะเห็นได้เลยว่าสองข้างมันมีความต่างกันเนาะข้างนี้จะดูแบบขาวนะเป็นฟีลแบบว่าขาวขึ้นประมาณแบบ 1-2 ระดับได้อะประมาณนั้นโอเคทุกคนหลังจากนี้นะต้าก็จะออกไปข้างนอกเนาะไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆนี่ค่ะเป็นฟีลแบบไปกินส้มตำไปเที่ยวไปช้อปปิ้งอะไรต่างๆเนาะแล้วเดี๋ยวผ่านไปสักชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้าจะมาอัปเดตเนาะว่าผลลัพธ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันจะดีหรือเปล่ามันจะคุมมันแล้วก็น่าจะเยิ้มจะสั่งขยะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนาะโอเคจ้าโอเคเนาะจ้าเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้า 2000 years later โอเคจ้าทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาทั้งหมด3ชั่วโมงแล้วเนาะสำหรับการใช้เจ้าตัวpre-makeup เวนเซนอะไรสักอย่างนี่แหละของตัวนี้เนาะเป็นพรายเมอร์นะจ๊ะก็ผ่านระยะเวลาไปทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นประมาณนี้เลยหน้าก็ไม่ได้ดูดรอปอะไรเลยนะก็เป็นฟีลแบบเหมือนเดิมเลยนะไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่เนาะส่วนเรื่องของความมันเดี๋ยวต้องขอดูนิดนึงเรื่องของความมันแทบจะไม่มีเลยนะซึ่งเรื่องของความมันเนี่ยต้าจะยกให้คุณแป้งของ Ready All Day เนาะเพราะว่าต้าเคยใช้ตัวนี้แล้วหน้ามันแมตตลอดทั้งวันจริงๆส่วนเรื่องของตัวเนี้ยต้าไม่แน่ใจนะว่ามันคุมมันได้โอเคเลิศหรือเปล่าเนาะแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือหน้าก็ยังดูเป็นแบบเหมือนเดิมเลยเหมือนตอนที่เราเนี่ยทาก่อนหน้านี้ไม่ได้ดรอปไม่ได้อะไรเลยนะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าหน้าเนี่ยก็ยังดูใสอยู่เลยเนาะประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวนี้เนาะต้ารู้สึกว่าความเป็นพรายเมอร์ของเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่ไม่ได้เลยไม่ได้มีความเป็นพรายเมอร์อย่างที่เขาเคลมไว้หนักๆอย่างที่เขาเคลมไว้เลยเนาะถ้าถามว่าเขาพูดว่าเป็นเมคอัพเบสอย่างเงี้ย100คะแนนเต็มเลยนะถ้าเป็นแบบเมคอัพเบสหรือว่าโทนอัพอะไรเงี้ย 100% นะแต่เขามาในรูปแบบของพรายเมอร์อะซึ่งมันแบบไม่ตรงตามแคตตาล็อกที่เขาให้มานึกออกไหมทุกคนเพราะฉะนั้นตัวนี้เฟลจ้ะเป็นยังไงบ้างสำหรับคลิปนี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ต้าด้วยหรือถ้าใครชอบมากๆนะคะก็อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วถ้าใครอยากให้ต้าทำคลิปแบบลองแบบรีวิวอะไรอย่างเงี้ยอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์เลยนะว่าอยากให้ต้าเนี่ยทำแบบไหนทำตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ต้าต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้